จะชอบตัวตั้งหลังชอบตัวตั้งหลังเอาพุทธคุณจุ๋ยไอ้คนสวยตัวนั่นเลยสวยไปก่อนเดี๋ยวด้วยตั้งหลังเราได้แบ่งกันจะเอาผลไฟนี่เขานี่รับเลย บ้านน้องเนี่ยถ่ายนี่ก่อนแกเดี๋ยวน้องจะลงด้วยแม่หัวใจจะขบวนมาแล้วป้าคนไปหน่อยเบาหน่อยไหวหลักไหนน่ะรถตู้น่ะลงทางเสื้อเขียวนะเดี๋ยวต้องบอกแล้วมันก็ใจมันเสียงอ่ะน้ำขบวนน้ำขบวนเสื้อเขียวออกได้เสื้อเขียวไม่ออกตั้งเลยเลย จะเดินไปยังไอ้ทัดไอ้ท้ายที่น้องกลับไปก่อนน้องจะรอกลับที่ของเสด็จพ่อน่ะเยี่ยมเลย พระบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ณ วัดดอนแก้วตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2567ในวันนี้ครับกับสำหรับนะครับริ้วขบวนสมโภชองค์ผ้ากฐินพระราชทานที่ได้เคลื่อนขบวนตั้งแต่พระเจ้าตอนนี้ก็ได้อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานเข้ามายังบริเวณวัดดอกแก้วเป็นการแสดงต้อนรับนะครับโดยสาวงามจังฟ้อนจากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับท่านพระครูประมาทจังฟ้อนจะไปไหนก็เนิ่นเดี๋ยวจะมีของที่ระลึกมอบเพื่อนะครับสำหรับสาวงามจังฟ้อนของเราตัวตอนนี้ก็จะได้อัญเชิญนะครับผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติบริเวณพระวิหารซึ่งในช่วงของภาคเช้าเราก็จะมีพิธีการสมโภชนะครับองค์พระกฐินพระราชทานสำหรับในช่วงของตอนบ่ายเวลาประมาณบ่าย โมงเกินเป็นต้นไปเราก็จะมีพิธีการทอดถวายผ้ากฐินพระราชทานนะครับซึ่งวันนี้ตลอดทั้งวันทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะครับเราก็ร่วมบุญร่วมกุศลอิ่มอกอิ่มใจไปกันหลังจากในช่วงเข้าพรรษาผ่านพ้นไปนะครับเราก็มีงานบุญงานกุศลวันนี้พี่น้องสภาหลายปีหลายต่างนะครับได้มาร่วมจิตเจตนาร่วมบุญร่วมกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในการทอดถวายกฐินพระราชทานในคราวครั้งนี้สำหรับริ้วขบวนอันงดงามของเรานะครับและตอนนี้นะครับเรามีการแสดงจากน้องๆนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดดอนแก้วของเราแห่งหนึ่งชุดที่จะได้ทำการแสดงในชุดตีกลองสะบัดใจนะครับเพื่อต้อนรับองค์กฐินพระราชทานขอเสียงปรบมือกันครับผมเป็นกำลังใจครับเชิญรับชมครับผม านหน้าพระวิหารตอนนี้นะครับเป็นการแสดงความสามารถของน้องนักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดดอนแก้วที่ได้มาทำการแสดงในชุดตีกลองสมัครใจนะครับเพื่อเป็นประพรมฤกษ์ที่ดีเป็นการเริ่มต้นเอาฤกษ์เอาใจอันเป็นมงคลที่ดีในการต้อนรับผ้ากับพินพระราชนาภาที่ได้เดินทางมาพร้อมเอาแรงของพระบรมราชาในวันนี้ที่น้องทั้งหลายจะได้หาความสามารถของลูกหลานตามรอยเยาวชนนะครับในพื้นที่ของตำบลดอนแก้วซึ่งในวัดดอนแก้วของเราก็มีศูนย์การเรียนนะครับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งทุกๆวันอาทิตย์นั้นก็มีสาวอ่อนในพื้นที่ครับได้มาเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านของแม่ครูเป็นประจำเป็นการอนุรักษ์ศึกษาสืบทอดเอาวัฒนธรรมที่เราสืบต่อมาด้วย ต้นเงินเอามาวางไว้ที่โต๊ะขาวตั้งหน้าพระวิหารนี่นะครับเลยต้นเงินนะครับต้นเงินโอ้งามขนาดเอามาวางที่โต๊ะสีขาวหน้าพระวิหารนี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเอาขึ้นไปวางมันจะเต็มวิหารครับเอาวางตำรวจนี้เจ้าหน้าที่ของเราได้จัดเตรียมไว้ด้วยแล้วนะครับวันนี้พี่น้องสภาหลายสายบุญนะครับทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพี่น้องต่างจังหวัดต่อเจ้าหน้าที่ประจายข้อมูลผู้ช่วยครับผมเกิดไปเกิดจากกูเกิดขึ้นไปเกิดจากเลยก็ได้ครับหลวงพ่อผมแม่ที่รู้ขึ้นไปอะไรในเมื่อคุยผีในบาปเราต่อจากความโกรธไม่ก็คือพลังบุญพลังศรัทธาของพี่น้องของแก้วเขาที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับหลายสายบุญไปกันเชียงใหม่ก็มีแม่ริมก็มีดอนแก้วสดสารหนองปางบ่อพุกก็มีนะครับหลายที่หลายตามมาแถวต่างประเทศคุณนักแก้วเนาะเดินทางมาหลายปีหลายครั้งรู้ว่าวัดดอนแก้วจะมีงานบุญงานกฐินอันยิ่งใหญ่ก็ได้มาช่วยกันนะครับสิ่งปัจจัยทั้งหลายที่เราตั้งได้มารวบรวมกุศลในครั้งนี้เราจะได้นำไปจัดซื้อนะครับที่หนึ่งเพื่อที่จะขยับขยายทางด้านของศาสนสถานวัดดอนแก้วของเรานำปัจจัยทั้งหลายไปทำบุญบำรุงนะครับรวมถึงสาธารณประโยชน์ต่างๆด้วยขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าของรถยนต์นะครับโตโยต้าหมายเลขทะเบียนจอจานยอยักษ์5990เชียงใหม่นะครับจอจานยอยักษ์5990เชียงใหม่ขอหันไปที่รถกำนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รถกำนะครับขอบคุณครับผมเรียนเจอแม่กำนันศิริการนะครับเรียนเจอแม่กำนันศิริการไปทำบุญรับจ้างร้อยรับนะครับศาลาปฏิบัติธรรมก็เรียนเจอแม่กำนันนะครับแล้วก็น้องเรียนเจอแม่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้ามาทำบุญล้างพยาศัยกันอย่างก่อนหลังจากที่ได้เดินขบวนมาอย่างสุดยอดด้วยงานเป็นวันตั้งรถตั้งใจเรียนเชิญนะครับท่านทำบอลโลกดีดีที่ดาราเด่นก่อนขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับรถเตอร์รถมาเตอร์นะครับรถยูแม่รีเตอร์รถเรือแม่รีนะครับของศิลปะไม่นอกใครที่เรียนการจัดจังหวะมีงานต่อนะครับผมวันนี้บันดูจะแท้คนทำรถยูแม่รีนะครับไปที่โรงงานนะครับจัดจังหวะจะได้งานไปต่อนะครับ โมทนาบุญนะครับพันตำรวจเอกสุรรัตน์ทองโมทนาบุญนะครับขออนุญาตประกาศแม่กำนันศิริกาแก้วคำดีอยู่ทางในอยู่ทางในขอเวทนามาที่เสียนท้าวเวสสุวรรณกรรมขออนุญาตประกาศถึงแม่กำนันศิริกาแก้วคำดีอยู่ที่ไหนอยู่ไหนขอเวทนามาที่เสียนแม่กำนันคุณยายว่าคุณยายถึงคุณยายเอื้อมาหน่อยครับผมขออนุญาตใช้เสียงประชาสัมพันธ์นะครับแม่กำนันนะครับแม่กำนันศิริกามาแล้วคุณยายผมขออนุญาตประกาศชุดเจ้าของกรรมมารับของที่ระลึกเป็นลำดับคณะสาวงามเจ้าฟ้อนนะครับที่ได้ทำการแสดงผ่านพ้นไปสาวงามเจ้าฟ้อนที่ได้ฟ้อนเล็บตะกี้นะครับเรียนเชิญรับของที่ระลึกนะครับวัตถุมงคลจากท่านพระครูนะครับบริเวณด้านข้างพระวิหารนะครับเรียนเชิญนะครับคณะเจ้าฟ้อนของเรารับวัตถุมงคลที่ท่านพระครูได้เลยนะครับและโอกาสนี้นะครับขอน้อมเรียนเชิญทางด้านของเจ้าภาพเจ้าศรัทธานะครับจะตุนปัจจัยที่จะได้ขึ้นประเคนถวายนะครับบริเวณพระวิหารขอน้อมเรียนเชิญคุณสืบทรัพย์คุณอรพินชุมพูนะครับเรียนเชิญคุณป้อประชุมแม่แสวงวงธัญกรรมขอเรียนเชิญแม่โสภานะครับขอเชิญแม่นงไวอภิรักษ์คุณแม่เสาแก้วคำมองคุณแม่พิษสมัยสิทธิสงครามคุณแม่อุ้ยเป่งใจตั้งคุณแม่ดวงเดือนตั้งคือคุณแม่โสภากันพิยะนะครับแล้วก็คณะจำฟ้อนนะครับคณะจำฟ้อนที่เรียนเชิญรับวัตถุมงคลนะครับผมเรียนเชิญคณะกลุ่มจำฟ้อนห่อคำพญามังรายนะครับเรียนเชิญคณะกลุ่มจำฟ้อนบ้านป่าดาราพิรมเพราะว่าบางคณะจะต้องไปงานต่อนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคณะไหนที่ผมได้ประกาศชื่อก็เรียนเชิญเข้ารับของที่ระลึกวัตถุมงคลได้เลยนะครับเรียนเชิญคณะกลุ่มจำฟ้อนสาวงามนครพิงค์นะครับเรียนเชิญคณะสาวงามเจ้าฟ้อนตำบลแม่สาครับรับวัตถุมงคลที่แม่กำนันนะครับบริเวณเสียงท้าวเวสสุวรรณนะครับด้านข้างพระวิหารนะครับเรียนเชิญกลุ่มเจ้าฟ้อนตำบลแม่แรมนะครับกลุ่มเจ้าฟ้อนเมืองแม่แตงเรียนเชิญคณะเจ้าฟ้อนลูกเสือเจ้าบ้านนะครับเรียนเชิญกลุ่มเจ้าฟ้อนสั่งการใต้เรียนเชิญกลุ่มจ้างฟ้อนซิปวัดป่านะครับเรียนเชิญกลุ่มจ้างฟ้อนตำบลเมืองแก้วกลุ่มจ้างฟ้อนตำบลสันผีเสื้อกลุ่มจ้างฟ้อนตำบลริมใต้กลุ่มจ้างฟ้อนบ้านเอื้อรับไทยนะครับกลุ่มจ้างฟ้อนตำบลสันปงกลุ่มจ้างฟ้อนสี่ชลทานบ้านน้ำรินกลุ่มจ้างฟ้อนวัดบ่อปุ๊กกลุ่มเจ้าฟ้อนชมรมอนุรักษ์ดอนแก้วนะครับแล้วก็กลุ่มเจ้าฟ้อนฮักฟ้อนกลุ่มเจ้าฟ้อนคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้วนะครับ19คณะเจ้าฟ้อนไปกันเรียนเชิญรับมอบของที่ระลึกนะครับบริเวณเสียงองค์ท้าวเวสสุวรรณด้านข้างพระวิหารโดยแม่กำนันศิริกาเป็นตัวแทนมอบนะครับก็ต้องขอบคุณคณะสาวงามเจ้าฟ้อนของเราที่ได้มาสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามนะครับสำหรับเจ้าภาพต้นเงินนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับเรียนเชิญท่านได้นำต้นและนำปัจจัยมาวางถวายที่โต๊ะนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราได้จัดเตรียมไว้ด้านหน้าพระวิหารข้างนอกเดี๋ยวเราก็จะได้บรรจุได้สายสิญจน์เพื่อจะได้ประกอบพิธีอบรมสมโภชองค์พระพระกฐินในช่วงของพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้นั้นนะครับ นักศิลป์นักบุญต่างหลายก็เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลอย่างวัดตอนแก้วนะครับของเราวันนี้เราก็มีข้าวปลาอาหารที่จะได้ต้อนรับนะครับบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติใครที่ยังไม่ได้ตามเตื้อนะครับก็ตามเดี๋ยวก่อนนะจะได้เปิดกันเป็นไปตามลำดับนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะได้อยู่ร่วมบุญร่วมกุศลกันตลอดทั้งวันทั้งภาคเจ้าเรามีพิธีการอบรมสมโภชองค์กระถินนะครับและก่อนในช่วงของตอนบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงเกินเป็นต้นไปเราก็จะได้มีพิธีการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแต่ซึ่งองค์งานวันนี้ก็มีเจ้าภาพของเราหลายตีนะครับเกือบร้อยโรงทานนะครับได้นำข้าวปลาอาหารข้าวต้มขนมของข้าวของหวานนะครับมาบริการท่านแขกผู้มีเกียรติหลายอย่างเป็นอย่างเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางด้านของเจ้าภาพโครงการหลายบุญหลายสายตัวเองที่ได้เดินทางมาทั้งในตำบลดอนแก้วของเรานะครับรวมถึงในจังหวัดเชียงใหม่หลายๆตำบลด้วยกันรวมถึงพี่น้องต่างจังหวัดนะครับเลยไปถึงพี่น้องต่างประเทศตัวเองวันนี้มาร่วมมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่มีไม้อะเนาะมีจำป้อนนะครับเนอจำป้อนไผ่ที่ยังมาได้ห้าวัตถุมงคลเตื้อนะครับขอน้องเรียนเชิญเข้ารับได้เลยนะครับแม่กำนันเป็นตัวแทนนอกบริเวณเสียงองค์ท้าวเวทด้านข้างพระวิหารนะครับแล้วก็ขอน้องเรียนเชิญเจ้าภาพนะครับชุดไพยทานอันประกอบด้วยคุณแม่สอนรัตน์คงยืนคุณพ่อชูชาติแม่จันตากันพจักรนะครับแม่คำปันพ่อสมศักดิ์วงแก้วคุณพ่อประสงค์นะครับคุณแม่อัมไพสุทธาวาสคุณแม่อุษาเงาพรมคุณแม่ศรีวรรณยาวิลาศคุณแม่จิตราภูมิทิพย์สิริคุณแม่สีทองทนเย็นพันโทสมโภชคุณวิจิตราแก้วกล้าคุณแม่จันดีจันบานคุณประเสริฐสิทธิ์อินหาคุณโสภาทนดีคุณแม่อภรจิตโสรีคุณเสกสรรโสภานะครับเรียนเชิญเจ้าภาพชุดถวายไพยทานบนพระวิหารนะครับหลังจากนั้นก็ขอน้อมเรียนเชิญเจ้าภาพที่จะเข้าถวายจตุปัจจัยหมายมีพ่อกับนันกรพิชัยยุทธคุณแม่กับนันศิริการแก้วคำดีคุณแม่มาลีคำนาคุณวัชราพรคำนาเด็กชายเตชินนะครับท่านผู้บริการดวงดีสุธีและก็ขอเรียนเชิญคุณรำพันธ์นะครับเด็กชายสิทธิวัฒน์จันบานพ่อหลวงวีระแม่หลวงสงวนดอนดีคุณแม่คำมาวงงามคุณแม่คำมาเรือนบุญดีคุณแม่ทองอ้วนคงฤทธิ์คุณแม่บัวแก้วคำมาลัยคุณแม่เหรียญต้านคือคุณสมพงษ์คุณแดงจันพิสุขและคุณแม่บัวเหนียวจ่าสิบเอกสมบูรณ์ใจกว้างน้อมเรียนเชิญเจ้าภาพเจ้าศรัทธานะครับที่จะได้เข้าถวายจตุปัจจัยไทยทานในการประกอบพิธีอบรมสมโภชองค์ผ้าพระกฐินเรียนเชิญนั่งที่นั่งรับรองบนพระวิหารได้เลยนะครับวันนี้สำหรับโครงทานนะครับก็หากหมายมีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาหลายปีที่ได้นำข้าวปลาอาหารข้าวต้มน้ำหวานนะครับขนมต่างๆมาบริการมาร่วมบุญร่วมกุศลในการทอดถวายองค์ผ้ากฐินพระราชทานวัดตอนแก้วของเราประจำปี 2567 ล้านโรงทานครับเจ้าหน้าที่ของเราได้รีบรายชื่อมาถึงหมดประเดี๋ยวนี้ที่มีอยู่ในมือผม82โครงการเพราะฉะนั้นกับเข้ากับป่าวันนี้ก็จะได้ดูแลเลี้ยงดูนะครับบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวแหมสักกรรมก่อนเนาะขอคือทางเจ้าภาพโครงการแต่ละสายบุญได้จัดเตรียมนะครับเข้าป่าอาหารให้พร้อมก่อน แต่ก็จะได้ตามถวายแล้วก็จะได้เปิดโครงการนะครับการบูตานเป็นน้ำหวานที่สามารถที่จะบริการได้แล้วมันก็ไปรับได้นะครับมีอิ่มไส้อิ่มบุญอิ่มท้องโอ้นะครับวัดดอนแก้วของเรามีการพัฒนาทางด้านของการเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากหลายที่ทุกสารทิศทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศเพราะว่าเพื่อใส่ศรัทธานะครับทางด้านท่านพระครูสุภัทรธนากรท่านเจ้าคณะตำบลดอนแก้วเจ้าอาวาสวัดดอนแก้วของเราพร้อมด้วยพระสงฆ์องค์สามเณรแต่ก็ได้มีวัดปฏิบัตินะครับที่ได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้มาเป็นศูนย์รวมจิตใจคือพี่น้องศรัทธาของเราได้มีโอกาสนะครับมาทำบุญนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลเหมือนอย่างที่นำเอาได้นำบรรยากาศในวันนี้นะครับเป็นความคึกคักนะครับเป็นความร่วมกันสั่งเราด้วยพลังบุญอันยิ่งใหญ่นะครับพระครูปฏิบัติตลอดเป็นพลังของบารมีนะครับบารมีที่มีอยู่อักษรที่สามตัวกอใบไม้ตัวที่หนึ่งตายถึงบ้านตายถึงชุมชนนะครับที่เราได้ดูได้อาศัยยังสถานที่แห่งนี้ก็เป็นตัวอักษรตัวที่สองตายถึงบ้านตานาบ้านนำมาดูว่าตอนนี้เราที่เป็นศูนย์รวมจิตใจก็เรื่องตัวอักษรตัวที่สามก็คือตั้งจังหวัดตั้งโรงเรียนนะครับเอาแต่จะมีส่วนร่วมไปด้วยเป็นสารเศร้าโศกพลังอันยิ่งใหญ่นะครับที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันวันนี้สำหรับในช่วงของทางบ้านนะครับเราจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับเป็นการแสดงโดยกลุ่มเจ้าฟ้องสาวใหม่จากชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงผู้มาล้านนาบัดดงแก้วอันนี้เราไม่มีกลุ่มไว้เลยนะครับสำหรับกลุ่มเจ้าฟ้องสาวใหม่ชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมผู้มาล้านนาบัดดงแก้วของเราในการแสดงชุดแรกการแสดงชุดที่สองนะครับเป็นการแสดงชุดอลังการล้านนาจากชมรมภาคฟ้อนนะครับชมรมภาคฟ้อนจะได้ทำการแสดงในชุดที่สองการแสดงชุดที่สามนะครับจะเป็นการแสดงกรอบสวัสดิ์ชัยจากเยาวชนตำบลดอนแก้วนะครับโดยได้รับการฝึกสอนโดยพ่อครูจากแก้วชิโรอดีตรองผู้เป็นการผู้พิจารณาการตัดสินเชียงใหม่นะครับการแสดงทั้งสามชุดโดยขอด้วยคณะนะครับผู้ที่จะทำการแสดงเรื่องเรียนไว้ในช่วงของภาคกลางนะครับก่อนที่เราจะได้ทอดถวายจะมีพระราชทานเราจะได้มีการแสดงทั้งสามชุดนี้เรียบร้อยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคุณแม่มาลีคำนาครับคุณแม่มาลีคำนาแล้วก็คุณรัชราพรนะครับคุณรัชราพรคำนานะครับเป็นเชิญชวนเข้าพิธีนะครับจะได้เข้าถวายจะทุกปัจจัยในการทำที่มาได้รับเกียรติจากแต่ละอย่างนะครับซึ่งในอย่างสัญญาบุญเข้าพิธีนั้นเราจะได้ส่งสัญญาพิธีประกอบพิธีนะครับส่งเพื่อโอกาสพิธีซึ่งจะได้ประกอบพิธีต่อจากนี้เป็นอันดับต่อไป เจ้าภาพนะครับคุณเสกสรร โสภาบุญพระวิหารนะครับเรียนเชิญคุณเสกสรร โสภาบุญพระวิหารนะครับสำหรับวันนี้นั้นนะครับในภาพกิจกรรมบรรยากาศ นะครับแต่ที่เราร่วมมือร่วมงานร่วมมือร่วมกุศลแต่ทำให้เราก็มีนิติแผนการต่อเนื่องนะครับที่ได้เป็นไฮโซมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาที่นะครับเป็นศูนย์การเรียนของนักเรียนเยาวชนที่ตำบลแก้วและต่อไปที่การเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมนักเรียนที่โรงเรียนมาสอนผู้ชมที่มีความรู้และเป็นผู้มารับที่อยู่ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาที่ควรประเสริฐมีความสามารถในนะครับตอนนี้ตัวแทนของชมรมอนุรักษ์นะครับที่ชมรมบ้านเอื้อรักไทยนะครับร่วมทำบุญในกฐินของเราวันนี้200บาทนะครับขออนุโมทนาบุญตัวนะครับชมรมจ้องฟ้อนของเราวันนี้มาร่วมงานบุญตั้งแต่หลายกลุ่มหลายสายเอาการแสดงที่สวยสดงดงามมาร่วมบุญกันก็ยังได้นำโรงทานนะครับนำจัตุปัจจัยทั้งหลายมาร่วมกันในวันนี้ร่วมกินร่วมทานอิ่มอกอิ่มใจครับพลังบุญพลังกุศลของเราก็จะปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพใจเบิกบานมีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงมั่นคงยาวนานต่อไปอันหนึ่งอันเดียวเหมือนตอนนี้นะครับที่เราได้มาหันความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องสภาที่ผู้ข่าววัดดอนแก้วมีงานบุญก็ได้มาช่วยกันครับบางท่านตั้งอกตั้งใจเดินทางมาจากต่างประเทศบางท่านตั้งอกตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อมาแอวในจังหวัดเชียงใหม่โดยมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเชียงใหม่หลังจากพบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมนะครับเอาก่อนช่วยกันในการฝ่าฟันอุปสรรคไปได้โดยความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นพลังบุญพลังกุศลจะแตกนะครับตอนนี้สำหรับพี่น้องสภาไทยอยากจะกินน้ำเย็นๆขอเรียนเชิญท่านไปยืดไปพอได้ที่โรงทานนะครับโดยมีสายบุญเจ้าภาพของเราเกือบ100โรงทานวันนี้ได้มาร่วมกันนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับคณะผู้บริหารนะครับคณะคุณครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิพายัพนะครับร่วมสนับสนุนร่วมทำบุญนะครับจำนวน 1,840 บาทขออนุโมทนาบุญนะครับนักโรงเรียนนวมินทราชูทิพายัพเตยนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลนะครับก็สามารถที่จะได้นำปัจจัยมาร่วมบุญได้เลยนะครับขออนุญาตประกาศแห่งกรรมนะครับท่านเจ้าภาพที่จะได้ขึ้นถวายจตุปัจจัยพยาทานขอเรียนเชิญบนพระวิหารนะครับเชิญคุณเสกสรรโสภาขอเรียนเชิญคุณแม่มาลีคำมานะครับขอเรียนเชิญคุณรัชราพรเด็กชายเตชินคำนาเรียนเชิญบนพระวิหารเลยนะครับเจ้าภาพเจ้าสภาที่จะได้เข้าถวายจตุปัจจัยพยาทานซึ่งจะได้ประกอบพิธีสมโภชบนพระวิหารตอนนี้รอความพร้อมสักครับนะครับบนพระวิหารพร้อมแล้วเราก็จะได้ประกอบพิธีด้านศาสนาเป็นลำดับสืบไปในช่วงของภาคเจ้านะครับเ น้องเรียนเชิญไอ้กุ๊กไก่นะครับเนอะไอ้กุ๊กไก่ไอ้เสกสรรกุ๊กไก่นะครับเชิญพระวิหารกั๊มนะครับเนอะมากันเนี่ย ครับสำหรับในวันนี้นั้นนะครับก็ฝ่ายมีเจ้าภาพเจ้าสถานที่ได้นำโรงทานนะครับมาร่วมบริจาคข้าวปลาอาหารของข้าวของหวานหลายพันหลายโรงทานด้วยกันนะครับที่มีรายชื่อในมือของผมที่แจ้งมาก็มีทั้งหมด82โรงทานนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างวันนี้เอาของดีของลำแต่มาบริการพี่น้องสภาที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกับวัดดอนแก้ววันนี้หลายอย่างนะครับจะได้ขออนุญาตประกาศรายนามเจ้าภาพโครงการที่ได้ร่วมนำข้าวปลาอาหารมาบริการแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้นะครับก็มาดีคุณพี่นำพนาจำนวนพร้อมครอบครัวนะครับโรงทานข้าวเหนียวไก่ทอดหมายมีคุณสิรินลดาโรจน์พนาบุญษานะครับวันนี้เอาโรงทานขนมโคกขนมโคกก็มีด้วยคุณกนกพันธ์นะครับสายงานโรงทานขนมจีนน้ำเงี้ยวโรงทานของร้านเดินกัดนะครับบัตรเดินกัดเปิดกับเอาโรงทานขนมจีนนะครับมาดีคุณแม่อ้อยใจนะครับน้องนิธาพนาพงษ์คำนนท์นะครับโรงทานน้ำสมุนไพรคุณแม่ฟองจันทร์ปิยะโรงทานสลาเปานะครับท่านคุณครูดนิตาดวงแก้วมงคลนะครับโรงทานน้ำหวานนะครับก็ครูสุรศักดิ์แม่ครูสมพรพระเนตรพร้อมด้วยแพทย์หญิงวารีพระเนตรนี่ก็ได้นำข้าวสารนะครับเป็นข้าวสารคุณครูนะครับคุณจันทร์หอมร้องด้วยญาติพี่น้องโรงทานขนมนะครับคุณพรสุขชาญนะครับเมินกระโทกโรงทานเล็กลายนะครับพ่อพจนแม่บัวจันทร์พร้อมลูกหลานนะครับน้ำชาดำถั่วลิสงต้มข้าวกล่องนะครับนอกจากนั้นก็นายดีท่านผอ.เกรียงไกรคุณพิพวรรณจันทคำนะครับมีซาลาเปานะครับซาลาเปาลำนอกจากนั้นก็มีคุณพิพารัตน์พนัดดีโรงทานแซนด์วิชนะครับมีคุณอารุณชัยยาพร้อมเพื่อนๆโรงทานข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดคุณเชียงชนะแสงนะครับโรงทานน้ำสมุนไพรคุณถนอมศรีชุมพูโรงทานขนมนะครับคุณแม่กัญญาพร้อมด้วยครูไก่นะครับสอนนอเสมอแผลนะครับโรงทานส้นตำคนที่ปลูกขึ้นเราลักนะครับโรงทานข้าวมันไก่ทอดนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีร้านชูก้าลิซึนะครับมีป่าดุยร้อนแก้วโรงทานหลักโขงจะโขงแด้กับแด้ประกาศป่าดุยเนอะนอกจากนั้นก็มีคุณลันดิปันนานะครับมีคุณสายฝนและก็เพื่อนๆนะครับมีคุณราศีตุลแสงนะครับพร้อมครอบครัวโรงทานขนมไทยมีคุณทวีสักทำบุญพร้อมครอบครัวโรงทานแกงทะเลข้าวเหนียวนะครับคุณแม่บัวเรืองสอนศรีคุณนฤมลเชี่ยวชาญโรงทานบะหมี่เกี๊ยวคุณวินกรคำมาลัยพร้อมครอบครัวนะครับโรงทานคุณพ่อสมสายแม่แสงวันจอบดีนะครับนอกจากนั้นก็มีโรงทานของคุณพ่อพิวัฒน์นะครับคุณพ่อวิดาคุณช่างวิดาตั้งราชนิยมเด็กชายชวัฒน์ทิพย์จันทรคุณพลอยไพลินเท้าสมบูรณ์นะครับโรงทานน้ำหวานนะครับป้าบัวบานน้องแนนนะครับก็มีโรงทานมาโดยโรงทานคุณมิตรนะครับคุณพักสอนดวงดอกนะครับไก่ทอดนี่ไก่ทอดของดีร้อนแก้วโรงทานก๋วยเตี๋ยวร้อนโบนะครับวันนี้เอาข้าวซอยมาเลิกโรงทานของคุณราตรีกุลเสนนะครับโรงทานขนมไทยมาดีโรงทานของโรงเรียนบ้านร้อนแก้วนะครับเป็นขนมหวานโรงทานของแม่ครูดารุณีศรีวงศ์ประมูลพร้อมครอบครัวนะครับเป็นขนมเค้กของจ่าเอกชัยพลนะครับพร้อมครอบครัวเป็นโรงทานน้ำดื่มนะครับคุณการหลงใจบางพร้อมครอบครัวโรงทานข้าวเม่าบะหมี่กรอบโรงทานของคุณแม่อภรณ์จิตโสรีขนมไทยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีของไอสุวรรณวัดดอนนะครับเป็นโรงทานขนมวุ้นขุนพล มีโรงงานของคุณอัครวันนะครับชัยตาร้านคัดสังโฟนนะครับเป็นบะหมี่กากจั๊กเผือกก็กากจั๊กเผือกประมาณเป็นร้อยแก้วด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีนะครับโรงงานของท่านผอ.พลากรกันทวังกลุ่มพัฒนาเมืองร้อนแก้วนะครับวันนี้เอาก๋วยเตี๋ยวมานะครับคุณสุภัทรจันบานนะครับโรงทานข้าวเหนียวและก็น้ำดื่มโรงทานร้านขายกล้วยทอดพี่ทอดนะครับวันนี้เอากล้วยฉาบมานะครับโรงทานของนางสาวทัพทิมทองคำบุญนะครับขนมหวานคุณแม่อารีบุญล้ำนะครับน้ำดื่มคุณสมทรงบุญพรหมคุณยุพินสายคำตอนแก้ววินเลนนะครับและร้านไม้เรือน60วันนี้มีโรงทานก๋วยเตี๋ยวกาแฟน้ำดื่มนะครับหลายอย่างตัวกันนอกจากนั้นแล้วก็จะมีโรงทานครอบครัวคุณอาชาทองนะครับโรงทานจากคุณมงคลคุณสิริคุณจิตติคุณคุณขณิศรนะครับคุณชาติพิสิทธิ์คุณจิตติคุณและกลุ่มเติมบุญนะครับโรงทานหลวงวัดดอนแก้วนอกจากนั้นแล้วก็มีโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วนะครับเป็นน้ำแข็งใสมีร้อยโพสรสิทธิ์นะครับคุณกิติยาอินทรคำแหงโรงทานผลไม้รวมคุณแม่สมศรียอดดีลำพานะครับข้าวเหนียวมะม่วงคุณอมรรัตน์พลศิรินะครับโรงทานข้าวเหนียวคุณนครนะครับคุณประภูมิแก้วกองมาโรงทานแซนด์วิชนะครับนอกจากนั้นก็มีพระหลวงกรพิชัยยุทธในหลวงศิริการโรงทานไอศครีมนะครับมีคุณนิตยามันปรางคุณนิตยาสุขแก้วคุณรอยพิมพ์คำนะครับคุณนันทิชาเชื้อราแต่คุณวันเพ็ญอินปัญญานะครับร่วมกันนำโรงทานข้าวเหนียวทองบ้านกันนอกจากนั้นแล้วก็มีโรงทานไข่ข้าวสารนะครับป้องไข่เล้งโรงทานขนมมงคลตระกูลวันดีนะครับคุณตอนคนฟูพร้อมครอบครัวดวงกมลยุพินพร้อมครอบครัวโรงทานน้ำลำไยน้ำกระเทียมนะครับขนมปังเบเกอรี่โดยคุณอำนวยสมภารนะครับคุณวันดีมหาวันของหวานนะครับโดยคุณรัตพีพัฒน์แท้กลุ่มพร้อมครอบครัวนะครับข้าวสารไข่ไก่โดยคุณอารามบางอ่อนแท้กลุ่มหลังจากนั้นก็ยังมีแม่หลวงพรกระบองสุนันท์นะครับประหลวงเอกราชสุนันท์โรงทานตั้งผลไม้รวมเขาองค์เด็กประทีปของแม่หลวงกันเลยนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับโรงทานของคุณยศพันธ์ยาหยอนะครับมีขนมน้ำดื่มกลุ่มเจ้าฟ้อนน้อยนะครับโรงทานผลไม้มีร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำมันร้ายร้อนแก้วโรงทานแป๊บซี่ซาลาเปา120ลูกนะครับเด็กชายบวรพัฒน์ขันแก้วนะครับโรงทานปอกเปี๊ยะข้าวน้องเอน้องเอียดพร้อมด้วยกลุ่มบ้านพระภูมิซอย8นะครับโรงทานขนมวุ้นคุณมันธนาเรืออุ่นเรือพร้อมครอบครัวโรงทานน้ำหวานนะครับคุณสิงห์พรเรืออุ่นเรือพร้อมครอบครัวโรงทานขนมคุณเจริญทรัพย์คุณนงรักคุณปันธิตาเฉลิมสุขร่วมกันทำน้ำดื่มนะครับมาถวายคุณนวพรประดิษฐ์พงศ์พร้อมครอบครัวโรงทานพักขนมเส้นคุณฉันชนกเอกศรีพร้อมครอบครัวโรงทานขนมพุทธิลงสดนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีคุณนัทพิมลขนมพนักเรียนพร้อมครอบครัวโรงทานน้ำหวานเดินชิดนะครับเดินชิดปีนิโรงทานน้ำเปล่าน้ำหวานร้านดอกไม้ปันดาวนะครับโรงทานป๊อปคอร์นแม่อุไรวันนะครับกาดสีลุกนะครับโรงทานส้มตำน้ำสมุนไพรนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคุณนิตยาแก้วพาโรงทานขนมคุณรุ่งนภาพิมพิกานะครับพีรยาศรีมณีโรงทานขนมหวานข้าวชากาแฟนางสาวชาลินีพัฒโนคุณวีรวัฒน์สมฤทธิ์นะครับนางสาวประภูมิวันโลกา คุณสุภาพงศ์ดีวงศ์นะครับร่วมกันนำองค์การวัดพระช่องสิงคโปร์ครอบครัวอีสิกนะครับโรงงานเซรามิกนะครับจากนั้นสวัสดีคุณอภิรักษ์คุณอนุจิตนักเตรีการนะครับนางสาวสรินทร์ภาคำการพร้อมครอบครัวการโรงงานผลไม้คุณแสงระวีเพื่อนวังโรงงานขนมจีนน้ำเงี้ยวคุณสติเพื่อนวังโรงงานขนมน้ำนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีท่านตลาดนะครับอำเภอแม่ริมคุณจันทร์กรสุวรรณนะครับอะไรชื่อรายงานของเจ้าภาพที่ได้นำโรงงานนะครับร่วมบุญร่วมกุศลในการทอดถวายกฐินพระราชทานวัดดอนแก้วของเราในวันนี้นะครับวันนี้พี่น้องสายบุญทุกสายที่เดินทางมาการต่ออิ่มบุญนะครับอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพลังบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการสืบทอดทำนุบำรุงพุทธศาสนาของเราคือการกลุ่มลูกเรือนไปจนถึง5,000ภาษาเป็นหน้าที่ของเราครับเป็นหน้าที่ของผู้ทำบริษัทสี่ที่เราจะได้ช่วยกันพี่น้องสภาอุบาสกอุบาสิกาได้ช่วยกันกำลังสภาหน้าบุญเอาพวกเราก็ได้ตั้งทิศตั้งใจมีเจตนาตั้งมั่นที่จะได้มาช่วยกันในการเป็นแห่งก็ดีการเป็นผู้ที่เป็นการสนับสนุนทุนทรัพย์ปัจจัยต่างๆก็ดีหรือการมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการออกโครงการในการสนับสนุนทุนการศึกษาอะไรอย่างที่พวกเราตั้งหลายได้ร่วมกันทำในครั้งนี้เดือนที่สองขอยกมือสิบนิ้วแต่ไปไวสายังพุทธปิณปาสาโลกเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะติต้นสูงสุดของข้าพเจ้าและของเราเจ้าทั้งหลายน้อมบูชาในบุญบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระโพธิโยธรรมภิพัฒน์พระเจ้าคณะตำบลเนสาประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเทระลูกเทระผู้บริจาคทุกรูปด้วยความเคารพน้อมบูชายิ่งกราบในพระธรรมพระบารมีท่านพระครูสุภาพรัตนากรท่านเจ้าวาดวัดดอนแก้วผู้เป็นประธานสงฆ์แห่งวัดดอนแก้วที่ดีด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญพรบรรดาศรัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้นั้นถือว่าเป็นวันมงคลยิ่งโดยพระบารมีสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสดาบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้ากฐิน เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ณ บ้านดอนเกลตำบลดอนเกลอำเภอกระดิ่งจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ซึ่งวันนี้นั้นท่านสาธุชนญาติโยมก่อนที่พวกเราจะได้ร่วมกันถวายผ้ากฐินพระราชทานซึ่งในช่วงเช้านี้จะมีพิธีสมโภชองค์พระกฐินซึ่งสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายงานกฐินนั้นถือว่าเป็นงานที่สำคัญงานกฐินนั้นถือว่าเป็นบุญที่ศักดิ์สิทธิ์บุญกฐินนั้นถือว่าเป็นบุญที่มีศักดิ์ศรีเพราะว่าบุญกฐินนั้นเป็นบุญที่ชาวพุทธปรารถนาที่เกิดขึ้นว่าวันใดบ้านใดเมืองใดมีการทำบุญทอดกฐินบ้านนั้นเมืองนั้นก็ได้จะมีแต่ความเจริญก้าวรุ่งเรืองเพราะว่าบุญกฐินนั้นท่านสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายครูบาอาจารย์นักปราชญ์ท่านบอกได้ว่า1 ปีมี1 ครั้ง1 วัดมี1 หน1 ผืนรับได้1 คน1 ตัวคนผู้ถวายย่อมเป็นหนึ่งในโลกาวันนี้นั้นพลังแห่งศรัทธาได้เกิดขึ้นในแผ่นดินบุญของวัดดอนเกลแห่งนี้การถวายกฐินนั้นท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายปีนี้วัดดอนเกลของพวกเรานั้นนับว่าเป็นความมงคลอย่างยิ่งด้วยพระบารมีของเก้าปกกระหม่อมที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้ากฐินและในโอกาสของอย่างนี้ท่านสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อเป็นบุญเป็นบารมีธรรมให้เกิดขึ้นในแผ่นดินบุญของวัดดอนเกลแห่งนี้พระธรรมภาพจะได้นำท่านสาธุชนญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายซึ่งในวันนี้นั้นประธานในพิธีนั่นคือคุณยุพินทรายคำเจ้าของธุรกิจหมู่บ้านดอนเกลวิลเลจเล่นร้านไม้เงิน60วันนี้นั้นท่านได้เดินทางมาถึงเป็นประธานในพิธีตลอดจนถึงท่านสาธุชนญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายเรียกว่าวันนี้นั้นบุญถึงที่พิธีถึงใจเบื้องบนให้ทางเบื้องล่างให้ที่ความดีปรากฏเกียรติยศชัดเจนบอกวันนี้นั้นพวกเราจะได้ทำบุญใหญ่นั่นคือทอดกฐินพระราชทานซึ่งในลำดับต่อจากนี้พระธรรมภาพขอนำเรียนซึ่งกำหนดการให้พวกเราทั้งหลายได้รับทราบวันนี้นั้นพระสงฆ์คณะจำนวน10 รูปซึ่งได้เป็นต่อเนื่องตามในคำเรียกของได้เดินทางมาถึงท่านมีหลวงพ่อพระเจ้าวิบูลย์พระวิบูลย์รอบประธานสงฆ์และพระเถรานุเถระก็เดินทางมาถึงเป็นต่อเนื่องตามในคำญาติโยมเสร็จเรียบร้อยอีกสักครู่หนึ่งธรรมภาพรอรายชื่ออีก1 ท่านเพราะวันนี้นั้นในร่มธรรมของท่านพระครูสุภัทรรัตนพรท่านเจ้าคณะตำบลดอนเกลท่านอาจารย์ท่านนี้ถือว่าเป็นต้นโอใบใหญ่เป็นต้นไทรใบหนาเน้นให้สิทธิ์ทำนำให้สิทธิ์คิดสาธิตให้สิทธิ์ดูเป็นอยู่ให้สิทธิ์เห็นเป็นร่มโอร่มไทรให้ทุกสิทธิ์ทุกหาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทได้ร่วมได้เย็นซึ่งวันนี้นั้นอีกสักครู่หนึ่งเมื่อความพร้อมได้เกิดขึ้นอาตมาภาพจะนำญาติโยมเข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาสืบไปซึ่งลำดับแรกนั้นเมื่อความพร้อมได้เกิดขึ้นจะได้เจริญพรคุณโยมยุพินทรายคำประธานในพิธีฝ่ายคารวะในวันนี้ได้จุดเทียนธูปบูชาเครื่องนมัสการซึ่งพระรัตนตรัยและหลังจากนั้นจะได้เจริญพรท่านสาธุชนญาติโยมผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยจำนวน7 ท่านได้เป็นตัวแทนท่านสาธุชนญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายได้จุดเทียนปฐมกับคำ7 เล่มหลังจากนั้นพระจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นพิเศษเรียบร้อยตามธรรมเนียมประเพณีก็จะมีพิธีการถวายซึ่งกฐินนั้นจะได้เจริญพรสาธุชนญาติโยมมีรายชื่อ10 ท่าน ได้เป็นตัวเป็นมนุษย์สาธุชนญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญพัฒรองเอกวาจาพระมหาเถระจำนวน10 รูปหลังจากนั้นจะได้เจริญพรรายนามท่านมีรายชื่อได้ประเคนขันศีลเพื่อประเคนขันศีลเสร็จเรียบร้อยพออาจารย์มาประทายยกอุปนำผิดนำตามวัดเอาจะได้นำสาธุชนญาติโยมไหว้พระเล่นสมาทานเป็นจักศีลหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สวดเจริญพระพุทธมนต์เรียกว่าเป็นการสมโภชองค์กฐินสืบไปดังนั้นวันนี้นั้นพวกเราโชคดีเป็นพิสูจน์ได้อย่างพ่ออย่างแม่เพราะว่าองค์กฐินจะหาโอกาสที่ทำได้ยากเอาปีหนึ่งนั้นทำได้โยมทำได้หลายครั้งแต่พระสงฆ์วัดไหนวัดนั้นรับได้ครั้งเดียวไม่สามารถจัดงานกฐินให้ก่อเกิดเป็นครั้งที่2 ครั้งที่ 3ได้ซึ่งวันนี้นั้นการทำบุญทอดกฐินท่านสาธุชนญาติโยมไม่เหมือนการทอดพระป่าหรือการทำบุญถวายสังฆทานทั่วไปเพราะการทำบุญกฐินนั้นคือได้ว่าเวลาเราทำนั้นทำได้เฉพาะเวลา1 เดือนตั้งแต่วันออกพรรษานั่นก็คือวันแรง1 ค่ำทางเหนือเรียกว่าเดือนเขียนเหนือจนถึงขึ้น15 ค่ำเดือน21พระภาคกลางก็บอกว่าเริ่มตั้งแต่แรง1 ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน12ดังนั้นเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่สำคัญพวกเราในฐานะเป็นชาวพุทธเรียกว่าพวกเราได้ทำบุญถวายผ้ากฐินเหล่านี้ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นบุญใหญ่เพราะเวลาการทำบุญทอดกฐินมีอานิสงส์อยู่ประการที่หนึ่งท่านบอกว่าพระผู้จำพรรษาท่วมไปมากในภาวะนั้นได้รับผ้าใหม่แล้วประการที่2สักการะโยมก็ได้บุญแล้วประการที่3นั้นหนุนให้วัดมีบุญพัฒนาและประการที่4ประการสุดท้ายนั่นก็คือทำให้พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองวันนี้พวกเราสาธุชนญาติโยมทั้งหลายล้วนเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยยอมยกพระพุทธศาสนาดังนั้นพวกเราวันนี้อาตมาภาพวันนี้ได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์พระครูสุวัฒน์รัตนพรให้ได้ทำหน้าที่ช่วงเช้าให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รู้ถึงกำหนดการพิธีการช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะมีการถวายผ้ากฐินพระราชทานซึ่งวันนี้นั้นสุนัขปัตตังสุมังคลังความมงคลได้เกิดขึ้นในสถานที่พิธีตุแห่งนี้เรียบร้อยลำดับที่1นั้นลำดับที่1นั้นจะได้ขอเจริญพรคุณโยมสุพินทรายคำเจ้าของธุรกิจหมู่บ้านนนท์แก้ววินเลดและร้านไม้เมือง60ได้เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเจริญพรโยมสุพินทรายคำครับยุคพิมใส่ฝาสุนัขบัดนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมงคลแล้วท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายประนมมือขึ้นตั้งจิตใสตั้งใจดีบารมีจะบังเกิดเทียนเล่มที่1นั้นบูชาซึ่งพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเทียนเล่มที่2นั้นบูชาพระวินัยแห่งพระพุทธเจ้าทูป3 ดอกบูชาพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์พระพุทธนำพระธรรมที่พระสงฆ์เป็นปัจจัยที่ตัวเหล่านี้คือแหล่งธรรมในความดีท่านประธานในพิธีคุณยุพินทรายคำได้จุดเทียนธูปเพื่อนมัสการซึ่งพระรัตนตรัยเป็นพิเศษเรียบร้อยลำดับต่อจากนี้นั้นอาตมาภาพขออนุญาตเจริญพรพระรัตนมหาอุบาสกอุบาสิกาทั้ง7 ท่านดังมีรายงานต่อไปนี้ได้เป็นตัวแทน ท่านสาธุชนญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายเล่มจุดเทียนสัตพันธ์7เล่มเล่มที่1นั้นขอเจริญพรคุณสมทรงบุตรพงศ์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสได้จุดเทียนสัตพันธ์ปฐมกถาเล่มที่1เรื่องหน้าโต๊ะบูชาครับคุณสมทรงบุตรพงศ์เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสท่านนี้เรียกว่าเป็นผู้เติมเต็มกิจทุกกิจการทุกการงานพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นวัดดอนแก้วและวัดต่างๆที่อยู่ในอำเภอกระดิ่งท่านสมทรงบุตรพงศ์ท่านนี้จะเติมเต็มเรียกว่าเป็นรัตนมหาอุบาสกผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นคุณงามความดีให้ปรากฏเกียรติยศให้ชัดเจนในพระศาสนาท่านที่สองนั้นเจริญพรท่านพันตำรวจเอกบุญสมวิทย์ห้องเซนท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ท่านนี้นั้นถือว่าเป็นลูกศิษย์เอกในร่มธรรมของท่านพระครูสุภัทรตระกรได้จุดเทียนสัตพันธ์ปฐมกถาเล่มที่2และครั้งที่3นั้นขออนุญาตเจริญพรคุณสิริคุณจิตติคุณได้อธิษฐานจิตจุดเทียนสัตพันธ์ปฐมกถาเล่มที่3คุณสิริคุณจิตติคุณนั้นถือว่าท่านนี้นับวันนี้แต่งตัวสวยสดงดงามมาร่วมบุญวัดดอนแก้วบอกว่าวันนี้เห็นญาติโยมหลายท่านสวยสดงดงามวันนี้โยมสิริคุณจิตติคุณก็ต้องสวยเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้นักบุญถึงที่พิธีถึงใจเห็นญาติโยมแล้วไซความงดงามความสบายใจมันเกิดขึ้นแล้วครั้งที่4นั้นขออนุญาตเจริญพรคุณวิมลภากิจดำรงชัยและคุณจันทราวัชสุภาโสพลดำรงทั้ง2ท่านอาจารย์พระครูสุภัทรตระกรท่านบอกว่าจะให้จุดคนนั้นเล่นไม่ได้2ท่านนี้ต้องจุดด้วยกันท่องถือได้ว่าอีกทุกกิจงานทุกอย่างไม่ว่าบุญเล็กบุญใหญ่บุญน้อย2ท่านนี้ช่วยเติมเต็มท่านอาจารย์พระครูอยู่เลยกระดอกวันนี้ขอบุญรักษาเทวดาคุ้มครองชื่นใจวันนี้ตั้งจิตใสตั้งใจมาจากบ้านรอยยิ้มเปรียบเสมือนสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินบุญลำดับต่อไปนั้นจะได้เจริญพรพ่อกำนันกรพิชัยยุทธเที่ยวคำดีพ่อกำนันตำบลดอนแก้วพ่อกำนันท่านนี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีในตำบลดอนแก้วและอำเภอกระดิ่งเป็นลูกศิษย์กตัญญูของท่านพระครูสุภัทรตระกรงานที่สวยสดงดงามทั้งเรื่องในพระวิหารและเรื่องนอกพระราชวังเองก็กำลังรอที่ใช้ยุทธทั้งนี้เติมเต็มช่วยพระอาจารย์พระครูสุภัทรรัตนกรเลยครับ มีนั้นคุณพ่อถือว่าเป็นหลักชัยของพี่น้องชาวตำบลดอนแก้วได้อธิษฐานจุดเทียนสัตพันธ์เล่มที่5เป็นที่เสร็จเรียบร้อยอาจารย์นั้นขออนุญาตเจริญพรท่านพ่อนายกนพดลณเชียงใหม่ในนามฝ่ายบริหารตำบลดอนแก้วพ่อนายกท่านนี้ก็ถือว่าเป็นพ่อนายกที่ใจดีกิจการอะไรที่เกิดขึ้นในตำบลดอนแก้วพ่อไปทุกงานไม่เคยขาดไม่เคยละไม่เคยลืมสาธุชนญาติโยมทั้งหลายพ่อนายกกราบพักเป็นพิเศษเรียบร้อยอาจารย์นั้นขออนุญาตเจริญพรคุณวรารักษ์วิเชียรกัญญารัตน์และคุณสุนิสาหัตถกิจวิไลวันนี้นั้นขอเรียนเชิญทั้ง2ท่านอาจารย์พระครูบอกว่า2ท่านนี้ขาดไม่ได้ต้องวันนี้ต้องได้จุดเทียนด้วยกันโยมแม่โยมพี่ทั้ง2อธิษฐานจุดเทียนสักการะเป็นที่เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นได้กราบพระรูปนอบน้อมบูชาซึ่งพระรัตนตรัยแล้วหลังจากนั้นต่อจากนี้ไปก่อนที่จะได้ไหว้พระสมทานเบญจศีลขออนุญาต เจริญพรท่านสาธุชนทั้งสิบท่านเมื่อธรรมภาพได้เจริญพรรายงานเรียบร้อยขอญาติโยมมายืนต่อหน้าพระสงฆ์แล้วหลังจากนั้นเมื่อพร้อมทั้งสิบคนเราจะถวายพัดลองเทพระสงฆ์นั้นสิบไปท่านที่หนึ่งนั้นขอญาติเจริญพรท่านสืบศักดิ์ท่านอรพินชุมภูพร้อมครอบครัวส่งตัวแทนมาหนึ่งท่านนักโยมนะได้ยืนหน้าพระสงฆ์รูปที่หนึ่งท่านที่สองนั้นเจริญพรท่านพ่อร้อยตำรวจตรีประชุมแม่เสวงวงพันกำท่านที่สามเจริญพรพ่อร้อยตรีประชุมแม่เสวงวงพันกำวงพันกำวงพันยกำท่านที่สี่เจริญพรคุณแม่โสภาท่านที่ห้าเจริญพรคุณแม่นงไวอภิรักษ์ท่านที่หกเจริญพรคุณแม่เสาแก้วคำหม่อมท่านที่เจ็ดเจริญพรคุณแม่พิสมัยสิทธิสงครามท่านที่แปดเจริญพรแม่วิเป็นใจตั้งท่านที่เก้าเจริญพรคุณแม่ดวงเรืองตั้งคือและท่านที่สิบเจริญพรคุณแม่โสภากัณฑิยะทั้งสิบท่านได้เป็นตัวแทนท่านสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายเมื่อพร้อมของเราเสร็จเรียบร้อยพวกเราจะได้ยกพัดลองถวายเป็นพระสงฆ์ทั้งนั้นสิบไปครับแม่ทำพัดลองเนื้อยกขึ้นถวายเอกพระเจ้าประสงค์วันนี้ภาพแห่งความงดงามภาพแห่งความเรียบร้อยเป็นอารยะเกิดขึ้นในแผ่นดินของวัดหนองเที่ยวแห่งนี้หลังจากนั้นท่านสาธุชนญาติโยมท่านทั้งหลายเพื่อประเคนตระบัดพัดดีรอเป็นพิเศษเรียบร้อยอันนี้จะเป็นภาพความงดงามเวลาทำบุญย่อมเห็นท่านสาธุชนญาติโยมบางคนปฏิบัติแข่งบางคนก็ปวดขาอาจจะลุกยากไปเพราะคนช่วยกันในโยมมันมั่วต่อจากนี้ไปนั้นจะได้เข้าสู่พิธีกรรมทางศาสนาคือเรียกว่าบัดนี้นั้นจะได้สมโภชคือสมพระเกียรติแห่งพระเกียรติคุณที่สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระกฐินเพื่อเชิญไปถวายณ ที่ชุมนุมสงฆ์วัดดอนแก้วตำบลดอนแก้วอำเภอมะรินจังหวัดเชียงใหม่บัดนี้นั้นจะได้สมโภชให้สมพระเกียรติแห่งพระเกียรติคุณที่พระองค์ท่านทรงดำรงพระองค์เป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกยอยุคพระพุทธศาสนาให้จำเริญวัฒนาในราชอาณาจักรไทยเจริญพรท่านพ่อหามได้นำพ่อเมตศรัทธาสาธุชนเราไหว้พระสมาทานเป็นจะสิ่งสิ่งต่อไปนั้นสุขเทวันโตภะคะวะโต ยศชัดมงคลชัยวงศ์ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วตามมารยาทประเพณีบ้านเราได้เรียนตัวแทนท่านสาธุชนน้องประเพณีขันขอศีลสิบไปครับ แต่ในว่าสิ่งเป็นเยี่ยมในโลกบัดนี้นั้นท่านสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายได้ไหว้พระเคารพนอบน้อมบูชาซึ่งพระรัตนตรัยได้รับศีลอันเป็นเนติเป็นแผนของชาวพุทธเป็นพิเศษเรียบร้อยบัดนี้นั้นก่อนที่จะมีพิธีการในการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอาตมาภาพขออนุญาตเจริญพรโยมที่อัชรารัตน์นันทเสนว่าที่ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนท่านสาธุชนผู้มีบุญได้จุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์เริ่มหน้าประทับสงสิบต่อไปเจริญพรโยมที่ครับดีนั้นประสงค์จะได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ท่านสาธุชนญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ผู้มีบุญทั้งหลายตั้งจิตใสตั้งใจดีประนมมือขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่พวกเราสืบต่อไปครับปฏิปฏิปายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขามินาศายะปริตัง วันโตยัสสันโตติจังกะจังโยตาตาเรนะตัมนาสวังตัมเมตัมมังกะระวันตัมมังกันติยะโสวังตัมมังมนานังจังตัสสะนังกะเรนะตัมมังสังกัจฉามิตัมมังกะระวันตัมมังตัพพจังกัมมังจังสัจจานันตสันนันติปันนันตันติเกริยังเจริญตัมมังกะตัมมัตตัมมังพุทธังสารกังรัมเมยัสสะนังกัมปันติอาโสกัมเมรังจังเกตัมเมตัมมังกะตัมมัตตัมมังเมตัมเมสันนิรังกานังตัมปังตัมมัง ปฏินั้นในร่มธรรมร่มบารมีอันมีหลวงพ่อท่านพระครูวิบูลย์ธรรมพิพัฒน์ท่านเจ้าคณะตำบลเสสาหลักฐานสงฆ์ได้นำพระสงฆ์วัดธีรานุเถระจำนวน10 รูปได้เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระจันทิพระราชธรรมเป็นที่เสร็จเรียบร้อยเรียกได้ว่าฟ้าเบื้องบนก็ให้พาเบื้องล่างก็ให้ที่ความดีก็ปรากฏเกียรติยศก็ชัดเจนกับเมืองล้านนาท่านบอกว่าเสียงร้องเสียงของเสียงมองตับเข้าเสียงพระเจ้าประสงค์สาธยายมนต์เป็นเสียงมงคลสูงสุดวันนี้นั้นโยมที่ยุพินบุตรพรหมประธานในพิธีไฟคารวะอาตมาภาพนั่งอยู่ด้านหลังโยมพี่เล็กสังเกตดูใบหน้าใบตาโยมพี่นั้นถือได้ว่าเป็นผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยในขณะที่พระสงฆ์ทางนั้นสวดจำเริญพระพุทธมนต์รอยยิ้มที่มันเกิดขึ้นความอิ่มเอิบอิ่มใจที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าความมงคลเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับฐานะตัวดีผู้เป็นเจ้าภาพแล้วดังนั้นช่วงเช้านี้เป็นพิธีสมโภชช่วงบ่ายเราจะได้น้อมถวายพระกฐินพระราชทานย้อนมาถึงเมื่อกี้ท่านสาธุชนญาติโยมเราทั้งหลายคำว่ากฐินนั้นท่านสาธุชนเป็นเรื่องของผ้าสาธุชนญาติโยมหลายคนหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าการทำบุญทอดกฐินนั่นคือการถวายเงินให้กับวัดไม่ใช่แต่ว่าการทำบุญทอดกฐินคำว่ากฐินนั้นเป็นเรื่องของผ้าดังนั้นผ้าหรือผ้าผืนนี้นั้นถือว่าเป็นผืนผ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ผ้าผืนนี้มีฤทธิ์มีเดชมีวาสนาและมีบารมีคำว่าผ้าสาธุชนญาติโยมนั่นคือผ้าไตรจีวรเพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์แล้วส่วนปัจจัยในโยมปัจจัยเหล่านั้นที่ญาติโยมนำมาถวายเรียกว่าบริวารกฐินดังนั้นการทำบุญทอดกฐินโยมถึงมีอานิสงส์กับผู้ถวายทานและมีอานิสงส์กับผู้รับกฐินเพราะอะไรการถวายกฐินนั้นครูอาจารย์ท่านบอกว่าพระสงฆ์อยู่จำพรรษาได้ค่าศรัทธาญาติโยมได้บุญหนุนให้วัดมีบุญพัฒนาและประการสุดท้ายที่สำคัญให้พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองวันนี้นั้นเราได้รับกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิฐานราชเจ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบให้โยมที่อายุพินบุตรพรหมซึ่งเป็นประธานในวันนี้ได้เป็นตัวแทนได้นำพระกฐินพระราชทานมาถวายแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาในวันนี้สาธุชนญาติโยมเราทั้งหลายงานทำบุญกฐินนั้นถือว่ามีอานิสงส์หาประมาณไม่ได้ดังที่เราบ้านกล่าวผู้ให้กับญาติโยมทั้งหลายฟังว่าครั้งผู้จำพรรษาได้พาวันนี้วัดดอนแก้วของพวกเรานั้นมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาทั่วไปมากแต่การถวายกฐินวันนี้ไม่เหมือนการถวายค่าอาบน้ำฝนไม่เหมือนการถวายค่าจำนำพรรษาเพราะสิ่งเหล่านั้นที่ถวายเรียกว่าเป็นการทำบุญยกตนถวายแด่พระสงฆ์เอกการทำบุญถวายกฐินนั้นเดียวไม่ใช่การยกตนแด่พระสงฆ์เดียวแต่ว่าเรายกค่ากฐินมาถวายนี้พระสงฆ์ที่อยู่ในตำบลหรือร่วมทำสงฆ์ทั้งจังหวัดจะเป็นผู้ที่ยกตนเรื่องจะให้ลูกไปถ่ายแกเรียกว่าตรงกันอย่างผิดกับนั่นคือการที่หนึ่งนั่นคือพระสงฆ์ได้พระจากนี้กันบอกคนเดียวนี้เลยบอกผมถามชาวบ้านว่านั่นคือศรัทธาได้ผลพวกเราจะเห็นว่าคนกฐินเป็นบางไม่ได้ก็ได้ถ้าตรงวันอาทิตย์ได้วันเสาร์ได้ตรงวันศุกร์ได้เรียนหลายคนหลายตั้งจิตใส่ตั้งใจดีมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อหวังว่าบุญนี้จะส่งเสริมงานความดี เกณฑ์ทั้งหลายไปได้ตอนที่8ไปตัวเองก็ลุงพล8ไปคนเก้าซื้อคนนี้แต่ซิปนี่แค่ตะบันตามบอกว่าตอนนี้มีการดิบราชการทุกคนต่างร้องเรียนเรื่องมากอาตมาภาพเดินทางมาถึงเมื่อกี้เห็นญาติโยมด้านหน้าร่วมกันโมทนาเป็นโรงทานเพื่อร้อยโรงทานไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่าศรัทธาได้เกิดแล้วประการที่3หนุนให้ก็มีคุณค่าเราได้ถวายผ้าเราได้บุญด้วยและที่สำคัญเราได้บุญไว้พัฒนาให้เกิดขึ้นเขาก็บุญไม่เกิดนั่นคือปัจจัยที่เดียวก็เดียวแม่ตอนนี้โยมพิยุพินอดรมภาวนาน้องถวายปัจจัยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ที่เห็นแล้วโยมสาธุชนทั้งหลายมีใบสีม่วงหนึ่งปึกใหญ่ตอนนี้ช่วงเช้าเป็นปึกแรกแต่ช่วงบ่ายอาจจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็สามารถทำได้เพราะวันนี้มูลที่เกิดขึ้นในแผ่นดินมูลของวัดตนเกล้าแห่งนี้เราจะสมทบทุนเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดจำนวน195 ตารางวาซึ่งตอนนี้ในรูปธรรมของท่านอาจารย์พระอุสุภาพรัตนากรท่านบอกกับท่านลูกศิษย์ให้มาบอกกันตามความภาพว่าปัจจัยที่เราหลายร่วมกันมาในวันนี้นั้นทุกบาททุกสตางค์ยัดส่งลงทุนเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดจำนวน195 ตารางวาตอนนี้เราขาดไปยังไม่ประมาณ1,500,000 บาทวันนี้ช่วงเช้าเราอาจจะรู้ในใจว่ายังขาด1,500,000 บาทช่วงบ่ายเราจะทำบุญทอดกฐินให้มากหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จเรียบร้อยพวกเราสามารถติดกันได้พวกเราจะปลดหนี้แผ่นดินอื่นให้ท่านพระครูสุภาพรัตนากรเพราะแผ่นดินอื่นนี้โยมไม่ใช่ธรรมดาโอกาสต่อไปวันข้างหน้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาครูอาจารย์ท่านบอกว่าคนไหนได้ทำบุญถวายที่ดินโยมเรื่องล่างอันมีเมตตากรณีก็บูชาเบื้องบนมันมีเหล่านางฟ้าเทวดาก็ชื่นชมดังนั้นฝากโยมก็โยมแม่ว่าวันนี้เราก็กฐินทุนที่เกิดขึ้นนั่นคือสมทบทุนในการซื้อที่ดินถวายวัดที่จะโครงการ195 ตารางวาเป็นเงินอยู่1,500,000 บาทแล้วประการที่สุดท้ายประการที่4นั่นคือพระพุทธศาสนาได้เจริญก้าวหน้าพวกเราวันนี้เห็นอาตมาภาพชื่นชมญาติโยมพวกเราเห็นคนกฐินมาตั้งแต่ช่วงเช้าญาติโยมหลายคนหลายท่านติดขบวนญาติโยมหลายคนหลายท่านถือต้นเงินถือธนบัตรท่านมีถือบริวารสิ่งเหล่านี้ญาติโยมประทานทำให้พระสงฆ์ได้อนุโมทนาทำให้พระสงฆ์ได้ชื่นชมในคุณเพราะคนเหล่านี้1 ปีมี1 ครั้ง1 วัดมี1 คน1 เดือนรับได้1 คนและ1 ตัวตนผู้ถวายย่อมเป็น1 ในโอกาสปัจจุบันท่านสาธุชนรู้ถึงความสำคัญของการถวายกฐินแล้วนับว่าโชคดีเป็นที่สุดเพราะวันนี้เป็นกฐินราชการลำดับต่อจากนี้อาตมาภาพจะขอลูกศิษย์กตัญญูในพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยได้เป็นตัวแทนท่านสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้กล่าวธรรมถวายซึ่งกับปิยพันธ์ปิยธรรมเอกพระสงฆ์พระท่านสืบต่อไปเจริญพรท่านตัวแทนคณะของลูกศิษย์หลวงพ่อธรรมชัยโยครับอิมังมะยะพันเตจตุปัจจยาธิกังนะโมตัสสะภะคะวะ จตุปัจจยาธิกาไทยธรรมังสัพปริวาราภิกขุสังฆสาโอโนชยามาสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมังจตุปัจจยาธิกาไทยธรรมังสัพปริวาราปฏิคันหาตุอัมหากันทีคารตังอิตายะสุขายะนิพพานายะจาข้าแต่พระผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องไตรยธรรมเป็นต้นขอด้วยของบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่องไตรยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นขอด้วยของบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดบัดนี้นั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สาธุอนุโมทนาเรียกบอกได้ว่าว่าชื่นชมดีแล้วนะคุณโยมปัจจุบันนักบังคับจะได้ขอเสด็จพรท่านพ่อกำลังกรพิชัยยุทธเกี่ยวกับดีพ่อกำลังกรโลเกโลได้เป็นตัวแทนท่านสาธุชนญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายได้น้อมถวายกับพระพุทธหน้าโต๊ะบูชาเป็นเริ่มต้นเสด็จพรคุณพ่อกำลังกรพิชัยยุทธครับท่านสาธุชนญาติโยมเราท่านทั้งหลายถึงแม้ว่าวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้ร่วมประเพณีด้วยกันทั้งหมดแต่ในขณะที่เขากำลังประเพณีพวกเรายกมือประนมมือขึ้นระหว่างอกแล้วตั้งจิตใสตั้งใจดีอนุโมทนาบุญกับท่านผู้กำลังได้เป็นตัวแทนของพวกเราครับอาจารย์นั้นทำน้ำผ้าจะได้ขอเจริญพรตัวแทนสาธุชนญาติโยม43ท่านชุดที่ 1นี้จะได้ประเพณนั่นคือไตรยธรรมเอกพระสงฆ์ที่อยู่เบื้องหน้าพระสงฆ์นั้นญาติโยมพวกเราไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่นะเพราะว่าหลายคนหลายท่านอาจจะปวดท้องเจ็บเอวอาจจะยุ่งยากเดี๋ยวพระพิธีกรจะหาของลำบากให้ญาติโยมดังนั้นมาให้ญาติโยมยืนต่อหน้าพระสงฆ์ด้วยอารมณ์ขึ้นแล้วก็ขอแรงถ้าเป็นอย่างนั้นขออนุญาตเชิญพอตัวเลขสองครับองยืนได้ยืนเยี่ยมหน้าพระสงฆ์รูปที่1ครับท่านที่2นั้นเชิญพอหลวงพ่อชีชาอรุณจักรท่านที่3เชิญพอตัวเลขของปังโกเกลท่านที่4เชิญพอหลวงพ่อประสงค์สุภาวะท่านที่5เชิญพอตัวเลขภาษาโลกท่านที่6เชิญพออันยาติลาอันที่7เจริญพรคุณเล่นจิตราภูมิสุริยอันที่8เจริญพรคุณเล่นสีทองคนยินอันที่9เจริญพรท่านมันโตสมโภชเตี้ยวก้าอันที่10เจริญพรคุณเล่นจันทีจันบานอันที่11เจริญพรคุณเล่นเสดสิคุณจีอันที่12เจริญพรคุณเล่นอัมพรกิจโสดีเล่นท่านสุดท้ายเจริญพรทั้ง 13 ครับท่านมันจะยืดพระสงฆ์อยู่ด้านนี้อีก2รูปนะโยมนะอาจจะพอมาด้านหน้าด้านไหนเรื่องความพร้อมได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว พวกเราจะได้ยกมือประนมมือขึ้นระหว่างอกแล้วหลังจากนั้นพวกเราจะได้ยกไตรยาคารถวายพระสงฆ์พร้อมกันภาพเหล่านี้นั้นจะเป็นภาพที่งดงามภาพเหล่านี้นั้นจะเป็นภาพที่เราเห็นแล้วชื่นใจเป็นประวัติศาสตร์ของวัดดอนแก้วประเคนเลยครับประเคนเลยตั้งใจดี ฐานเทบุญไปหาผู้มีพระคุณที่พวกเราปรารถนาอยากให้ได้คุณกับพวกเราสาธุโมทนาประนมมือขึ้นนะประสงค์คำนั้นจะได้อนุโมทนาสืบไปครับ ว่าบุญเหล่านี้นั้นเป็นบุญที่เติมเต็มไปเกิดขึ้นวัดดอนแก้วตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พวกเราสาธุชนญาติโยมมีบุญทั้งหลายประนมมือขึ้นนะจะได้อนุโมทนากับลูกศิษย์กตัญญูในหลวงพ่อธรรมชัยโยวัดพระธรรมกายสิ่งต่อไปครับสา